สวัสดีค่ะเจอกับยายสนค่ะพี่น้องจ๋าคุณตากลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวยายสนมาเก็บต่อเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่ามันก็กลัวคุณตาจะเหนื่อยค่ะให้คุณตากลับไปบ้านเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะอุ้ยขาดโคโลพี่น้องมาไปนี่จะไปต้มใส่บุญเสนกินแซ่บๆซะหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยพัดกับพัดแล้วที่นี่ต้มเลยอีที่นี เต็มกำมือเลยพี่น้องวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเอาขาเขาสั่นอันนี้ขาสั้นสั่นตุ๊บปุ๊กเลยพี่น้องเดี๋ยวอวบอวบจับนุ่มมือมากมาเด้อพี่น้องหายหิวเข่าเลยกินเผื่อยาเดินกันแล้วกันแม่มันมันเด้อเก็บเฮ็ดนี่เพลินไปเลยเด้โอ้ยสุดยืดพี่น้องเอาไม่ถึงขยันทำมาหากินพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ได้ถ้าไม่นั่นก็จะไม่ได้กินนู่นนะคะดอกนี้โอ้คือที่ใหญ่แท้อู้ใหญ่จริงๆพี่น้องงามมากน่ะอวบเลยออนซอนเออดูดอกนี้ก็พอดอกนี้งามๆพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันตัดรากค่อยว่ากันเนาะค่ะเนาะมีแต่งามๆเลยนะคะมันเมื่อคักเด้อพี่น้องคักเด้อหนาวก็หนาวหิวข้าวก็หิวเห็ดก็เยอะมันก็เลยมวนเลยเพลินไปเลยพี่น้องบ่นว่าหิวข้าวหิวข้าวพี่น้องเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยนู่นน่ะดูซาบราบไปหมดเห็นเห็ดไหมพี่น้องประหยัดได้กับประหยัดเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยกำอาจจะกำเถอะกำเนี่ยนี่ก็อีกกำหนึ่งงามเออจักหน่อยก่อนจมไว้พอบางๆเนาะพี่น้องเฮ็ดตรงนี้ขาก็อวบๆเข้าสั่นๆพี่น้องก็เลยตกนางกระตอดเก็บแบบนี้ไม่งั้นก็จะไม่เห็นดอกค่ะมาเด้อหนาวแล้วกลับไปบ้านไปนอนห่มผ้าอีโป้เนาะพี่น้องเนาะนอนไม่ได้ดอกพี่น้องไปโหลดคลิปเอาจริงๆดอกนะกลับบ้านกินข้าวกับฟ้าโหลดคลิปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปจะไม่ต่อเนื่องยายลงวันช่วงนี้ยายลงวันละ2เวลาเด้อพี่น้อง6โมงเช้าเมืองไทยติเอ๊ะ9โมงเช้าเมืองไทยจ้ะรอบนึงรอบบ่ายยายก็ลง6โมงเย็นเมืองไทยค่ะ2ครั้งค่ะยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะยายลงวันละ2คลิปเพราะว่ายายยังมือใหม่อยู่ได้2ปีเมื่อเดือนสิงหาวันที่17สิงหายายได้2ปีพี่น้องเก็บกองไว้กองไว้เดี๋ยวค่อยเอาตะกร้ามาใส่แล้วก็เอาไปกองไว้ที่เดียวกันแล้วค่อยไปเลือกตัดขาอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะมันหลาย
อ้อมขางอ้อมเอวยายเลยยายเก็บกองไว้นู่นน่ะดูตัวซาบลาบไปหมดทั้งหลายกองพี่น้องอุ้ยอันนี้ก็งามมีติ่งงามๆพี่น้องเดี๋ยวมาตรงนี้มาเอาดอกนี่อีกอันนี้ก็งามคลิปนี้ยายถอนกับอะไรมันสั้นสั่นพี่น้องขาเขาสั้นตะปุตะปิเนี่ยก็เลยถอนออกก่อนเดี๋ยวไปนั่งตัดขาแล้วค่อยฝังไว้เหมือนเดิมยายฝังไว้ทุกปีแหละมันถึงเยอะแบบนี้พี่น้องจ้ะป่าก็สวยเด้อพี่น้องวันนี้ดูแต่ดอกเฮ็ดแล้วจะเวียนหน้ายายมีความรู้สึกว่าหนาวมากพี่น้องยายจะทนหนาวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนี่ต้องเก็บลมๆแล้วก็ตัดขาแล้วก็เฮ็ดแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะหนาวแล้วค่ะสอนเอ้ยแต่เพียงแต่ขาเขาสั้นมันก็เลยจะเอายากนิดนึงป่าไม่มีก็หาไม่มีพี่น้องเอ้ยถ้าป่ามีก็อย่างกันนี่เด้เป็นดงเป็นดอนนั่นนี่ก็น้อยเอาไม่ได้เอ้าหัวฮักโคโรไปนอนพี่น้องอย่าบาดนะทีร้ายหนาหลายก็ขึ้นลาไม่เอาไปเกี่ยงเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้ให้คนอื่นเขานำดอกน้อยดอกนิดแต่ลอยเขามาเอาก่อนเราเขาก็ยังจงไว้ให้เราเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราก็จงไว้ให้เขานำรู้จักจงไหมพี่น้องเหลือเอาไว้นะคะยายเรียกจงก็จุ่มบุ่มกับจิ้มบิ่มพี่น้องเอ้ยอันภาษาโคราชก็อย่าว่าเด้อพี่น้องโคราชแต่ละฝั่งก็พูดไม่เหมือนกันเด้อยายสวนให้พูดแตกต่างเขาบางคนก็ไปเข้าใจให้แปลโคราชเป็นโคราชอีกยายก็ได้ไอ้อยู่งามป้ายเหล่าต้นนี่ยองดองยุพี่น้องคุณอะลอยเอ็ดซัดเขาโกยกินในพวกร่วงพวกแมงพี่น้องเชิกถอดยากเด้อพี่น้องจกเอาแต่ดอกงามๆ ขาสั่นๆตะเปาะแตะแปะจับหนุ่มมือปุ๊บปั๊วเด้อพี่น้องมาเด้อยื่นมือเข้ามาอุ๊ยก้อนนี่เอาไว้ให้แม่ใหญ่เถอะแล้วแม่ใหญ่ก็พอใหญ่ที่มาจมว่าฉันเก็บมืดถ้าก้มเก็บมันจะเป็นลักษณะในพี่น้องก็เลยไม่อยากก้มเก็บคานเก็บเอาคาดคาดคาดแหมถึงยายสวนถึงบอกมาลุ้นด้วยกันมาลุ้นด้วยกันพี่น้องเอ้ยเก็บเฮ็ดก็ได้ลุ้นเป็นตกป่าเนาะพี่น้องหัวปุ๊ดหัวขาดอ๋อเห็นไหมล่ะงามงามเนาะพี่ดองเนาะมีปาดเอามันเอามือกลับไม่ได้ไหมพี่พ่อมันขาดมันเตี้ยต้นมันสั่นงามกล้องกระเป๊กแปลกพี่น้องเอ้ยเวลามืดมืดอันนี้ฟ้ามืดเราได้ในมืดมันบ้านเรา6 โมงเย็นจะทุ่มนะกล้องสีสวยมากเลยช่วงไหนฟ้าสลัวสลัวเทิงแดดมั่งไม่แดดมั่งกล้องย้ายเป็นสีแดงมันอยู่ที่ภูมิอากาศนะคะ
หนาวเสมอสันระยึกละพี่น้องเอ้ยยายหนาวว่าจะหอบไปทำบ้านเถิดก็เดี๋ยวดินมันจะร่วงใส่ดอกแล้วกันเนาะหลายแต่พี่น้องเป็นตาอยากลองระบายล่ะมันหนาวอยากกลับบ้านแล้วพี่น้องหรือจะหอบใส่ถุงไปเลือกกับบ้านไม่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยยายหนาวยายจะหอบใส่ถุงไปเลือกเอากับบ้านดอกเด้อหนาวแล้วพี่น้องเย็นจ้อยเลยเก็บกองไว้กองไว้เราหาเก็บตกตะของพี่น้องมาเด้อช่วยยายมาช่วยเด้อพี่น้องเด้อคุณตาเข่าบ้านนึกว่าแต่คุณตารออยู่ก็รถคุณตาเข่าบ้านตั้งแต่มาไล่ก็ไม่รู้อุ้ยนี่น่ะมันจะเอาไปได้ยังไงพี่น้องไม่กล้ายุบใส่ถุงเพราะว่าดินมันจะร่วงใส่ดอกใหม่งานเข่าพี่น้องถ้าดินมันร่วงใส่ดอกที่นี่เราก็งานเข้าเลยไปนั่งปัดอยู่มดคืนแต่พี่น้องมันถึงบอกว่าเนี่ยทุกคลิปบางทียายสนเก็บเสร็จแล้วยายสนกองไว้แบบนี้แหละยายสนก็คัดเอาแต่สวยๆไปบ้านอันไหนมันเน่ามันเสียเราก็คัดออกก็บอกพี่น้องตรงๆแหละมันกินไม่ได้ไม่รู้จะเอาไปทําไมเนาะอย่างกันเนี่ยกินไม่ได้ยายก็ฝังไว้เหมือนเดิมที่ยายเก็บทุกคลิปนั่นแหละเฮ็ดยายมันถึงเยอะตอนยายเก็บยายก็เก็บแมบพี่น้องแต่ว่าพอปิดคลิปน่ะก็มานั่งเลือกแบบนี้แหละได้ลูกกันเนาะพี่น้องเนาะเด้อจะบ่าอุ้ยยายถอนไปมันจะสูญพันธุ์หมดแล้วสูญจริงๆพี่น้องทุกคลิปยายก็ทำแบบนี้เด้ออันนี้จะได้รู้ว่าตอนยายปิดคลิปแล้วเขาเรียกว่าเก็บโต๊กเนาะพี่น้องเนาะว่ายายทำไงมั่งอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้ถอนเลยถอนซะเนี่ยเสร็จแล้วพวกเนี่ยพวกขยะพวกอะไรพวกเนี่ยฝังค่ะยายสูญเอาไว้ใต้หญ้ามอสเดี๋ยวเขาก็ร่วงอุ้ยอันนี้กินได้อยู่อันไหนพวกรากของเขาแบบนี้เหมือนเดิมปีหน้างอกเป็นดงเป็นดอนแบบนี้เหมือนเดิมจ้ะพอตะฟ้ามืดกล้องสีสวยพี่น้องอันนี้กดไม่ได้เอาอิสเถอะงกเฮ้ยสุดไอ้แก่นี่ไอ้งกไปทำงามพี่น้องตามเก็บหยุมเอาละเด้อพี่น้องเด้อหนาวจนว่าเย็บใบหูมันละพี่น้องมุ่นละป้าแหล่ป้าแหล่ก็คือหนาวเด้อพี่น้องเด้อเย็บใบหูมันแล้วเดี๋ยวอันนี้จิเลือกเอาร่องนี่กระต้นอุณหภูมิบวก 8บวก9สีแดงโลอันนี้คือจิ้มบวกแค่3ละมั้งพี่น้องหนาวอันนี้ก็งามพี่น้องเป็นแต่อ่อนซอนเนาะนี่น่ะงามทั้งนั้นเลยไหมอุ้ยอันนี้เดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวจะมีดตัดเอาลากเข้าไว้กับพื้นพี่น้องจะเอาออกจากป่าไม่ไหวเด้พี่น้องในเป้ก็เต็มแล้วแม่ในเป้ก็เต็มแล้วอันนี้เอาได้ไหมเอาได้อยู่กระตาหน่อยก็ที่เต็มอีกถุงนึงตามเก็บตกอันนี้ในกระตาอันนี้ในถุงพี่น้องหนาวเดี๋ยวไปเลือกเอากลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับบ้านน้ำกันเด้อโอ้ยคุณตาออกมาแล้วจ้ะหนาวจนเจ็บใบหูพี่น้องดูฟ้ามืดตึ๊บเลยพี่น้องโอ้ยายกลับบ้านแล้วค่ะเป้ก็เต็มพี่น้อง
เตี้ยงมาแล้วสักกะต้าน้อยน้ำกระถุงน้ำโอ้ยหนาวไปเด้อแขนกระทืบไม่ได้ดอกก็สอกหอยเอาพี่น้องไป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 นับกันถึงบ้านแล้วค่ะเป้หนักมากหนาวหนาวพี่น้องคุณตาไปรับยายมาแล้วคุณตาก็กระเดือกฟืนมาจะเอาฟืนมาสุมเตาผิงอ่ะโอ้นกูลื่นมาตุ๊กโก คุณตาหัวเราะใครเขาหนาวกันแกบอกเดี๋ยวจะเอาเห็ดไปพักไว้ตรงนู้นจ้ะตัดซะคุณตาเอาฟืนไปสุมให้ยายแล้วหนาวถึงบ้านแล้วจ้ะหนาวจนปวดใบหูน่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเอาเห็ดไปลายไว้กระเบียงบ้านเด้อพี่น้องหนาวมากเลยพี่น้องบางท่านบางคนอาจจะเข้ามาทีหลังเนาะค่ะเนาะยายสนอยู่แบบนี้เด้อค่ะหนาวค่ะเดี๋ยวคุณตาก็สุมไฟในเตาผิงอันอยู่บนหลังคาอันนั้นจะเป็นป่องควันค่ะป่องควันแล้วทีนี้เราก็จะสุมซาวน่าแล้วก็มีเตาผิงอยู่ในบ้านด้วยค่ะเราจะอยู่กันแบบนี้ละค่ะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านมาฝากพี่น้องจ๊ะเราจะอยู่ติดกันกับบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ฝั่งอีกฝั่งทางนี้ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอีกฝั่งทางนี้ยายสนอยู่ตรงนี้หลังบ้านยายสนมันเป็นทางสี่แยกพอดีเป็นซอยในหมู่บ้านพวกเราก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะได้มาแล้วก็ต้องเก็บให้ดีค่ะไม่เก็บไม่ดีก็จะขึ้นราถ้าอุณหภูมิบวก10ขึ้นไปนะขึ้นราค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เราจะเอาผ้าปูโต๊ะมาปูแล้วก็ลายเอาไว้ให้ลมก็โปร่งนะค่ะเด้อเป็นอาชีพก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้วันไหนที่ว่าเข้าป่าไม่ได้ฝนตกเราก็มานั่งเลือกแล้วก็ทำวันไหนที่ว่าเข้าป่าได้เราต้องรีบไปเก็บก่อนค่ะเพราะว่าฝนมันชุกค่ะอันนี้ก็ปูลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ลงเองเพราะเขาหนาวเขาเลยแข็งติก็ยังแข็งเลยพี่น้องมันหนาวโอ้สัตว์ตัวระบีเบอร์รี่น่ะมาร่อนเดี๋ยวมันก็ร่วงพวกในเป้อีกพี่น้องจ๋าอันนี้หนักตึ้งเลยอันนี้ประมาณ2ถังเนี่ยนั่นแหละบอกว่าบางทีจะพายเป้เดินไปด้วยเก็บก็ไม่กล้าก้มเก็บพี่น้องเดี๋ยวหัวกระเมนกินบ่อันนี้ดึงถุงออกไม่ได้ต้องเทจากในเป้แบบนี้ล่ะค่ะเทแบบนี้เอาเด้อเพราะว่ามันดึงถุงออกไม่ได้กระดิ่งไล่หมีดำก้องแก้งพี่น้องออกได้แล้วค่ะนู่นหนักงามเลยค่ะ
เดี๋ยวดูใกล้ๆพี่น้องอย่างงามเลยขาเหลืองกล่ำเดี๋ยวยายเลี้ยงลายมาทำนี่ก่อนก็เดี๋ยวจะลืมไม่ได้ก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะหาอยู่หากินหนาวก็หนาวอยู่บ้านเรายังว่ามันไม่หนาวเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่น่ะหนาวหนาวยายหนาวจนยายเจ็บไปหูหมดเลยนี่คุณตาสุมไฟให้แล้วค่ะเตาผิงในบ้านเดี๋ยวยายก็วิ่งไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งหน้าเตาผิงสักแป๊บนึงให้มันได้ความอุ่นลายไปค่ะไม่งั้นเขาจะขึ้นลาแต่อันนี้ไม่ลาหรอกค่ะอาศัยให้ลมโกรกเที่ยวที่แล้วน่ะแห้งดีเพราะว่ามันลมทั้งอาทิตย์เลยค่ะอุ้ยได้เยอะอยู่พี่น้องจ๋าหนาวด้วยหิวข้าวนี่แหละค่ะก็ถ่ายภาพมาให้พี่น้องไปดูเลยชมเรื่องกินของกินพี่น้องไม่ได้กินยายเลยนั่นแหละถึงเอาถุงไปก็ใส่เป้ได้พี่น้องจ๋าเอาถุงไปก็ใส่เป้ได้แล้วก็แขนเราที่อยู่ไม่ไหวเราก็เอาใส่เป้ใส่มาโอเคค่ะพี่น้องชมบรรยากาศอื่นๆต่อด้วยค่ะผลงานวันนี้จ้ะนี่แหละค่ะเตาผิงของยายกับตาคุณตาพึ่งเอาฟืนใส่เตาผิงค่ะยายก็จะมาอยู่หน้าเตานี่แหละค่ะไม่ใช่เมนเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องกลัวอันนี้เตาผิงค่ะพี่น้องจ้าไม่ใช่เมนเด้อเตาผิงที่ป่องข้างล่างนะอันเป็นป่องที่ว่าเราเปิดช่องเขาเอาไว้เห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยข้างล่างสุดเนี่ยเราเปิดเอาไว้แล้วทีนี้อากาศมันก็จะเข้าแล้วทีนี้ป่องมันจะดูดขึ้นบนหลังคาที่ว่ายายสนถ่ายให้ดูนะคะมันจะดูดขึ้นบนหลังคาในป่องนั่นแหละค่ะป่องควันของเขาถ้าปิดตรงนี้ควันจะพุ่งเข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็เปิดเอาไว้ก็ต้องรู้จังหวะด้วยค่ะเวลายายสนไปเก็บเห็ดใบลายมานเห็นไหมคะเสื้อผ้ายายสนเห็นไหมวางอยู่ขวามือยายสนไม่อายหรอกค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ายายก็จะเอามาไว้ข้างเตาแบบนี้แหละค่ะเมื่อกี้กางเกงก็เปียกมาก็อยู่บนหลังเตาค่ะพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะเราก็เอาไว้บนหลังเตามันจะได้แห้งเพราะว่าอากาศมันชื้นมากตอนนี้มันเสื้อผ้าที่เราใส่มาเราก็ต้องมากางเกงมันเปียกมันชื้นก็เอามาไว้บนหลังเตามันก็แห้งค่ะอันนี้รูปพระเอกกับนางเอกพี่น้องจ๋าลดไฟมาของแถมพี่น้องของแถมอันนี้ของแถมพี่น้องอยู่บ้านนอกจริงๆเด้อยู่ข้างทางรถไฟพี่น้องคิดถึงบ้านเอกเนาะพี่น้องเนาะยายอยู่ข้างทางรถไฟมาใหม่ๆนั่งดูแต่รถไฟแบบนี้เด็กเราก็น้ำตาไหลเลยเฮ้ยคิดถึงบ้านพี่น้องกนกพี่สาวโทรมาถามบ้านอยู่ยังไงนั่งดูรถไฟก็ดูนกบนต้นไม้เวลาหน้าหนาวนะคะนกเขาจะมาเกาะกิ่งไม้ตรงนี้นะคะก็ดูแต่นกกับรถไฟเด็กพี่น้องโอเคเด้อหนาวพี่น้องจ๋าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเด้อแต่ก็หนาวยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ